พูดถึงคุณชวนนะคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ชี้แจงมีเป็นเหมือนกับเรื่องแจ้งให้ทราบในสภาเนี่ยนะคะโดยพูดถึง2ประเด็นค่ะประเด็นแรกเนี่ยเป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงพรรคประชาชนปฏิรูปเนี่ยได้สิ้นสภาพการเป็นพรรคการเมืองแล้วนะคะและอีกกรณีนึงก็คือกรณีของคุณจุมพิตาจันทรขจรส.ส.เขต5จังหวัดนครปฐมพรรคอนาคตใหม่ที่ยื่นลาออกจากปัญหาสุขภาพเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศในสภากันค่ะตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่3ตุลาคม2561เรื่องรับจดทะเบียนตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560นั้นนายไพบูลย์ นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปครั้งที่10ทับ2562เมื่อวันที่4สิงหาคม2562ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป2561ข้อ122กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1วงเล็บ7และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือตั้งแต่วันที่6กันยายน2562ขอแจ้งที่ประชุมรับทราบนะครับวาระเรื่องที่ไม่ปรากฏในเอกสารก็คือรับทราบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอลาออกจากตำแหน่งด้วยนางจุมพิตาจันทรขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่5จังหวัดนครปฐมพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่10กันยายน2562ดังนั้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางจุมพิตาจันทรขจรจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ3ทำให้สมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่498คนองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็น249คนจึงเรียนที่ประชุมรับทราบกรณีของนางจุมพิตานั้นด้วยความเห็นใจอย่างยิ่งนะครับว่าท่านป่วยนะครับประสบอุบัติเหตุแล้วก็ป่วยเดี๋ยวนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มันก็ขอลาออกอันนี้ก็น่าชื่นชมในการตัดสินใจของท่านครับผมเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบครับสรุปก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งใหม่ที่เขต5จังหวัดนครปฐมนะครับอีก1เขตก็น่าจะเป็นเขต2ที่กำแพงเพชรกรณีของพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์นั่นเองจะพ้นสภาพการเป็นส.ส.เนื่องจากว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวานนี้ในคดีล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี52แต่จะต้องไปฟังคำพิพากษาในวันที่31ตุลาคมเรื่องนี้นักข่าวไปถามกับทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐขณะนี้พลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่มีมติจะส่งใครแทนแต่ก็น่าจะเป็นลูกชายของพันตำรวจโทไวยพจน์นั่นก็คือคุณเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์นะครับเพราะว่าเป็นฐานเสียงเดิมยอมรับว่าไม่มั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งเพราะว่ายังไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าเดี๋ยวคงต้องหาเสียงกันก่อนส่วนหน้าที่ในการหาเสียงก็มีคณะทำงานอยู่แล้วครับเราจะส่งคนลงถ้าสมมติว่าท่านโดนจริงๆนะส่งลูกชายลงใช่ไหมครับก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูตรงนี้กังวลไหมคะว่าอาจจะทำให้แพ้และทำให้เสียงมันน้อยลงไปไม่กังวลครับไม่มั่นใจไหมว่าเขียนนั้นถ้าเลือกตั้งใหม่เราจะชนะไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจก็เลยยังไม่รู้กันข้างกลางข้างหน้าก็ผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องหาเสียงก่อนนะครับแต่มันก็มีฐานเสียงอยู่นะผมคิดว่าถ้าท่านไวยพจน์ท่านเอาลูกชายลงก็น่าจะได้
นอกจากเขต2กำแพงเพชรแล้วยังมีเขต5นครปฐมที่เมื่อสักครู่รายงานไปว่าคุณจุมพิตาอนาคตใหม่เนี่ยลาออกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเลือกตั้งด้วยทางพลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ได้กังวลนะก็คือคงก็จะมีการส่งผู้สมัครคนเดิมนั่นแหละลงสมัครต่อไปแล้วก็เรื่องของถามต่อว่าอย่างนี้ต้องคุยกับพรรคร่วมไหมว่าให้หลีกทางให้เราในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมเขต5นครปฐมเพราะว่าเป็นฐานเสียงของพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าทางพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ขอตอบคำถามนะคะและหันไปยิ้มกับสื่อบอกว่าถ้ารู้ดีขนาดนี้มาช่วยงานตนทำงานเลยดีกว่าพูดถึงพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็มีท่าทีออกมาจากฝั่งของภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับบอกกับนักข่าวว่าเขต5นครปฐมยังไม่ได้มีการหารือกันแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเขตนี้ถือว่าไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของพรรคภูมิใจไทยพรรคไม่มีตัวผู้สมัครที่ทำงานในพื้นที่นี้พร้อมกับเห็นว่าเดี๋ยวคงต้องไปหารือกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเพราะว่ามันเป็นมารยาททางการเมืองที่จะต้องทำงานร่วมกันนั่นเองครับใช่ค่ะทีนี้ก็มีคำถามตามมาถึงสถานะของพันตำรวจโทไวยพจน์นะคะเพราะว่าพอมีคำพิพากษาออกมาแล้วแบบนี้ยังเป็นส.ส.อยู่หรือไม่ซึ่งวันนี้ประธานวิปรัฐบาลก็ชี้แจงนะคะโดยยืนยันว่าจะยังมีสถานะต่อไปจนกว่าจะไปฟังคำพิพากษา31ตุลาคมนี้ค่ะโดยคุณวิรัติรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลก็ออกมายืนยันสถานะความเป็นส.ส.ของพันตำรวจโทไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ก็ยังเป็นส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐอยู่เพราะว่ามันจะมีที่เคยรายงานไปเมื่อวานนะคะเรื่องของคนที่เป็นจำเลยในคดีล้มประชุมอาเซียนเนี่ยจะมี3คนที่ยังไม่ได้รับบอกว่าไม่ได้รับหมายศาลให้ไปฟังคำพิพากษาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องไปฟังอีกครั้งในวันที่31ตุลาคมสถานะก็ยังอยู่จนถึงตอนนั้นแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะที่จำนวนส.ส.ของสภายังไม่นิ่งถ้าอยากรัฐบาลอยากจะให้รัฐบาลอยู่ได้ต้องค่อยๆ คุยกันค่ะเสียงปริ่มน้ำไม่ใช่ปัญหาแต่การทำหน้าที่วิปรัฐบาลนั้นลำบากแต่ก็ไม่เป็นไรยังอยู่ได้ถ้าว่ากันตามจริงส.ส.ในสภาตอนนี้มีไม่ถึง500คนมีเพียง498คนแล้วเวลาเซ็นชื่อมาเข้าประชุมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ450ถึง456คนเท่านั้นเวลาลงมติกันเนี่ยฝ่ายชนะจะมีอยู่ประมาณ230เสียงดังนั้นเสียงรัฐบาลตอนนี้ยังอยู่ได้ค่ะคุณไวยพจน์นี่อยู่ในระหว่างที่หมายเรียกของศาลให้มาวันที่31ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็คงยังต้องทำหน้าที่ของการเป็นผู้แทนจนถึงวันที่31ตุลาคมหลังจากวันนั้นแล้วก็ขบวนการต่อสู้ทางกฎหมายก็เราก็ยังมีอีกหลายขบวนการที่จะให้ทางคุณไวยพจน์เนี่ยได้ดำเนินการตามวิถีทางของช่องทางกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ครับว่ากังวลไหมก็ต้องเป็นความกังวลน่ะแต่ในความกังวลนั้นก็เราก็มีการเตรียมการเราก็คิดในทางที่ดีแล้วก่อนแล้วครับว่าคุณไวยพจน์นี่ยังเป็นผู้แทนให้เราอยู่ให้พลังประชารัฐอยู่ในการทำวิปรัฐบาลเนี่ยถามว่าเที่ยวนี้ลำบากไหมก็ถือว่าเป็นลำบากขั้นหนึ่งแต่ท้ายที่สุดก็จากวันแรกจากอาทิตย์แรกไม่เป็นไรครับยังอยู่ได้ขณะที่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายบอกว่าตอนนี้ศาลฎีกายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาในส่วนของพันตำรวจโทไวยพจน์ก็เลยยังไม่พ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.และตำรวจยังไม่สามารถไปจับตัวได้ต้องรอให้ศาลอ่านคำพิพากษา31ตุลาคมนี้ก่อนซึ่งถ้าในวันดังกล่าวศาลบอกว่าผิดพันตำรวจโทไวยพจน์ก็จะพ้นจากสมาชิกภาพส.ส.ในตอนนั้นค่ะนี่นะครับสืบเนื่องจากกรณีของการเลือกตั้งใหม่ใน2พื้นที่นะครับที่นครปฐมแล้วก็ที่กำแพงเพชรที่จะเกิดขึ้นนี่นะครับปรากฏว่ามันก็จะมีคำถามตามมาว่าถ้าเลือกตั้งกันใหม่คะแนนที่ได้มาจะมีผลต่อส.ส.บัญชีรายชื่อหรือเปล่าเนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะครับก็มีคำยืนยันออกมาจากทางศาสตราจารย์ดร.อุดมรัตน์อมฤตนะครับอดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นใหม่2พื้นที่เช่นเดียวกันโดยมองแบบนี้นะครับว่าจะไม่มีผลต่อการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ทั้งระบบเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งเนื่องจากว่าที่นครปฐมเป็นการลาออก
ที่กำแพงเพชรกรณีของพันตำรวจโทไวยพศเป็นการต้องโทษในคดีอาญาซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทั้ง2จังหวัดจะไม่มีผลกระทบต่อบรรดาพรรคเล็กๆที่คะแนนแบบว่าไม่ถึงคะแนนพึงมีแล้วก็ได้รับการจัดสรรปันส่วนผสมให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไปรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในมาตรา94นะฮะกำหนดเรื่องของการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่เนี่ยเฉพาะในกรณีที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตเที่ยงธรรมและเป็นการเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลา1ปีเพราะฉะนั้นถ้าการเลือกตั้งแม้เป็นภายในระยะเวลา1ปีแต่เป็นการเลือกตั้งเพื่อแทนคนที่เขาลาออกหรือด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของการเลือกตั้งมันไม่สุจริตเที่ยงธรรมแล้วการคำนวณคะแนนที่เคยใช้อยู่เดิมก็ยังคงเป็นไปตามปกติฮะไม่มีผลต่อการนำเอาคะแนนจากเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งใหม่เอามาใช้ไม่มีอาจารย์อุดมย้ำต่อด้วยนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณกับพรรคใดพรรคหนึ่งทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคขนาดใหญ่พรรคขนาดกลางพรรคขนาดเล็กต้องได้ประโยชน์ร่วมกันครับระบบใหม่ที่มีการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยมันไม่ใช่ได้เฉพาะพรรคเล็กนะครับพรรคขนาดกลางก็ได้หรือแม้แต่พรรคขนาดใหญ่ซึ่งเขาได้ส.ส.เขตมาไม่ถ้าเอาแบบการเลือกตั้งปกติเนี่ยนะฮะเราไม่พูดถึงการเลือกตั้งแบบ2บัตรแบบเดิมนะฮะถ้าสมมุติว่าให้เป็นการเลือกตั้งแบบเขตครบ500เขตเนี่ยก็เป็นไปได้ที่บางพรรคอาจจะได้ส.ส.เพียงแค่นิดเดียวโดยที่คะแนนส่วนที่เขาได้มาเป็นที่2ที่3ก็กลายเป็นคะแนนทิ้งน้ำอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่ามีบางพรรคเนี่ยไม่มีส.ส.เขตเลยแม้ว่าคะแนนทั้งประเทศก็จะเยอะใช่ไหมฮะหรือเช่นเดียวกันบางพรรคก็ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อมากกว่าส.ส.เขตได้ซ้ำไปอย่างกรณีพรรคอนาคตใหม่นะฮะพรรคเสรีรวมไทยก็ได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งนี้นะฮะเราไม่ได้เราอย่าไปพูดว่าแค่พวกพรรคเล็กที่ได้ส.ส.แค่อะไรนะได้คะแนนแค่ 3-40,000 คะแนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าเออในอันนี้มันเป็นประโยชน์กับพรรคหลายๆพรรคไม่ใช่เฉพาะพรรคเล็กข้อมูลก็จะไปสอดคล้องกับทางคุณแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.เมื่อวานนี้นะครับที่บอกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น2เขตนครปฐมเขต5กำแพงเพชรเขต2คำนวณเนี่ยไม่ต้องคำนวณใหม่เกี่ยวกับส.ส.บัญชีรายชื่อเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทุจริตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณไพบูลย์ก็ผ่านไปได้เซฟโซนอยู่